I was busy thinking. เราไม่ทิ้งกันเปิดให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมรับเงิน 5,000 บาทแล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะครับผมเคยคอมเมนต์ไว้นะครับว่าผมว่านะน่าจะเพิ่มปุ่มมาอีกนะครับเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพิ่มมาอีกแล้วนะครับปุ่มสีเขียวจ้านะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลนะครับเขาบอกว่าเพิ่มปุ่มใหม่มานะครับเพื่อให้มันสะดวกต่อการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ใจความสำคัญเลยนะครับผู้ที่ได้ข้อความ SMS หรืออีเมลจากมาตรการสามารถเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เขาจะเอาไปตรวจสอบนะครับโดยทำตามขั้นตอนดังนี้นะครับกดเข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะครับกดที่เมนูให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไอ้สีเขียวๆอ่ะจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างของเขามานะครับก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ13หลักนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่มันจะขึ้นหน้าประมาณนี้นะเห็นไหมหมายเลขตุ๊ดๆๆๆนะครับแล้วก็ปุ่มเขียวอ่ะนี่เขาเกินว่าผู้ใหญ่เขาเกินว่าเมนูที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ลงทะเบียนนะครับด้วยชุดเครื่องหมายตรงชุดคำตอบที่ระบบเปิดไว้ให้เป็นตัวเลือกเพื่อทำให้ขั้นตอนการดำเนินการไม่ยุ่งยากกับตัวผู้ลงทะเบียนมากเกินไปนะครับอำนวยความสะดวกนะครับเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลนะครับจะไปประมวลผลรวมกับข้อมูลเดิมนะครับที่ให้ไว้ในครั้งแรกเพื่อจะคัดกรองและนำจ่าย 5,000 บาทนะครับเขาเอาข้อมูล2ตัวมาประมวลผลนะครับคอม AI ประมวลนะครับสำหรับครั้งต่อไปที่จะจ่ายเงินนะครับเป็นรอบวันจันทร์ที่13นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ไม่จ่ายนะครับใครที่รออยู่รอต่อไปก่อนนะครับเขาบอกว่าล็อตแรกเนี่ยจ่ายไปแล้ว 1.4 ล้านคนนะครับคนก็ยังไม่ได้เยอะนะครับคนมาคอมเมนต์รออยู่เยอะเหมือนกันนะครับหมดแล้วข่าวประมาณนี้เดี๋ยวผมลองกดเข้าไปให้ดูนะครับสมมุติเราเข้าไปที่หน้าเราไม่ทิ้งกันนะพอกดมาปุ๊บใช่ไหมครับก็จะมีเมนูเพิ่มมานะครับตอนแรกไอ้เพิ่มสีเหลืองมานะครับตอนนี้เพิ่มสีเขียวมากดเข้าไปอ้าวปะโถกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะให้เนี่ยกรอกข้อมูลเพิ่มเติมบัตร13หลักหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิดนะครับตามที่เขาบอกเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้เว็บที่ผมกดเข้ามาซึ่งผมว่าเขาข้อมูลเขาก็เหมือนกับสีเหลืองใช่ไหมนะก็กรอกเหมือนกันนี่ใช่ไหมคล้ายๆกันเลยนะครับเนี่ยสี่ตัวเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองเข้าไปกรอกดูนะครับแล้วได้ผลยังไงนะครับมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาเขาจะได้เข้ามาอ่านเข้ามาดูนะครับจะได้ช่วยกันปลอบใจกันนะครับบางคนก็ยังไม่ได้อยู่ในสถานะโน่นนี่นั่นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอแล้วก็บ่นเนาะโอเคนะครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกันนะครับไปเลยครับสวัสดีครับ